มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชุกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาครับที่วันนี้นะครับทำให้ผมนะครับอับดุลฮะมิดอิสลามได้มานั่งในพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นริมทานน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีครับแล้วก็ได้มานั่งอยู่กับพี่ชายที่เรียกว่าทุกครั้งที่มาปัตตานีครับถ้าไม่ได้มาเยี่ยมเยียนที่บ้านหลังนี้เหมือนจะดูไม่ครบองค์ประกอบนะครับแล้ววันนี้ที่ได้ไปมากกว่านั้นก็คือได้มานั่งพูดคุยตรงนี้ด้วยนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ชาลอตครับกลมๆนะครับเราจะคุยเรื่องราวของประสบการณ์นะครับวิถีที่เราจะมาแบ่งปันนะครับจากผู้ชายคนนี้อยากให้แนะนำตัวกับผู้ชมทางบ้านอีกสักรอบครับพี่ครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมมูฮัมหมัดซูเฟียนหรือว่าตามบัตรประชาชน M โซเฟียนเบนจามินทาฮะตอนนี้ก็ผมก็เป็นทำงานในเรื่องจบสายในเรื่องงานออกแบบจบเรียนด้านสถาปัตย์แล้วก็ทุกวันนี้ก็กลับมาสู่ชุมชนตัวเองละอยู่ที่ปารัตปารัตนี่เป็นหมู่บ้านนะใน อยู่นอกเมืองของปัตตานีครั้งนึงแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยมาทำในเรื่องของงานเซรามิกหลักๆ ก็จะมีงานแพะอีกหนึ่งงานฮะที่กำลังทำอยู่ฮะงานแพะยังไงนะครับพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook เนี่ยคงเคยเห็นบ้างแล้วแหละแต่พี่น้องที่ติดตามทางรายการตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึงว่าอยู่ที่ปารัตครับเราชอบแซวว่าบางเอ็มนี่ไปเรียนถึงปารีสแต่สุดท้ายกลับมาค้นพบอะไรบางอย่างที่ปารัตปารัตเป็นยังไงฮะแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นเล่าย่อๆพี่น้องฟังหน่อยฮะคือแรงบันดาลใจย่อๆคือว่าเรื่องของแรงขำตั้งแต่สมัยเด็กนะด้วยการเรียนของเราที่มันเรียนแบบอยู่ฉลาดเลยฉลาดมากเลยต้นที่2ของห้องที่2ของห้องนับจากท้ายสุดนับจากท้ายสุดก็เป็นเด็กหลังห้องมาตลอดเลยมาตลอดเลยแล้วก็ตั้งแต่ป.1ยันป.6เนี่ยก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรกับเรื่องของเกรดหรือว่าอะไรแค่ผ่านไปอีกห้องนึงอีกชั้นนึงก็ทำดีแล้วแล้วรอดแล้วครับและทีนี้ด้วยเป้าหมายชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยถนัดด้านสายงานเรื่องศิลปะการวาดรูปการอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าฝันในใจตั้งแต่เด็กและชอบสถาปัตย์เพราะนึกไม่ออกไม่มีใครมาปลูกฝังแนวว่ามันมีสาขาอะไรบ้างนอกจากนี้ก็ยังเห็นว่าจะเป็นความเป็นไปได้นะก็น่าจะเป็นเรื่องของสถาปนิกเป็นสถาปัตย์ก็ฝันจนถึงม.3เนี่ยเด็กปารัตย์นะที่อยากจะเป็นสถาปัตย์มันอยากเรียนสถาปัตย์มันไปประทับใจไปชอบใจตรงไหนครับถึงรู้สึกว่ามันอาจจะมีน้าชายเดนมันธนศิลป์อยู่ด้วยแล้วก็เราเห็นการขีดเขียนของน้าชายไม่ใช่แค่ศิลปินทำงานไปวันๆแต่ว่ามันมีเรื่องของมันธนศิลป์ในเรื่องของการออกแบบวิธีคิดแล้วก็ความเป็นไปได้มันสร้างสรรค์ภายใต้กรอบที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆให้เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันน่าสนใจแล้วก็ฝันมาตลอดจนวันนึงก็หยิบขึ้นม.3ก็ยังมีความฝันว่าอยากจะเรียนสถาปัตย์อยู่แล้วก็ด้วยกล้ามากก็เลยเอาเกรด 1.7 เนี่ยของตัวเองเนี่ยไปขอคำแนะนำจากอาจารย์คุณครูเนี่ยว่าผมอยากเรียนสถาปัตย์มากเลย คุณครูช่วยแนะนำหน่อยว่าผมต้องไปยังไงอะไรแล้วก็เขาก็เลยอาจารย์ก็คุณครูก็ถามมาว่า เธอเรียนฟิสิกส์ได้ไหมหลังจากที่เขาดูเกรดเฉลี่ยของเราอ่ะนะ 1.7 เนี่ยน่าเป็นเกรดที่ดีที่สุดแล้วล่ะเรียนฟิสิกส์ได้ไหมไม่ได้แล้วเคมีล่ะโอ้ยไม่ได้อาจารย์ผมจะเรียนสถาปัตย์ผมไม่เรียนเคมีหรอกอะไรเงี้ยคนอย่างเธอคงเรียนไม่ได้หรอกสถาปัตย์เพราะสถาปัตย์มันต้องฟิสิกส์เคมีด้วยเดี๋ยวเราก็แบบเราจะเรียนสถาปัตย์นะคนอย่างเธอมันเรียนเก่งศิลปะไม่ใช่เหรอน่าจะไปสายศิลป์นะเนาะสายศิลป์นะอะไรสายศิลป์สายศิลป์ก็จะมีพวกภาษามันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทำไมมันแคบชีวิตนี้รู้สึกมันแคบมันต้อนเราให้มันแคบไปเรื่อยๆแล้วก็เรารู้สึกว่าถึงตอนนั้นมันต้องทำตามความรู้สึกตัวเองบ้างก็เลยคิดว่าก็เลยบอกพ่อหรือว่ามันเป็นแรงขับการดูถูกของคุณครูวันนั้นก็เป็นแรงขับอีกอย่างถือว่าเป็นโชคดีมากนะครับท่านผู้ชมครับหมายถึงว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยพอเจอแรงกดดันเข้าไปว่าเธอทำไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้หรอกแล้วก็เชื่อเลยว่าฮะตกลงทำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสัญชาติตัวเองสัญชาติตัวเองบางอย่างไปเลยพร้อมกับคำว่าฉันทำไม่ได้หรอกแต่ทำไมบางเอ็มถึงตัดสินใจถึงเชื่อว่าเฮ้ยมันคือแรงผลักพ่อแม่นี่มีส่วนมากเลยนอกจากแรงขับเราคิดว่าพ่อผมแม่ผมนี่ไม่ค่อยให้ความไม่ใช่ไม่ความสำคัญนะให้ความสำคัญแต่ว่ารู้สึกว่าปล่อยลูกเรียนแบบ
รรมชาติมากเลยอ่ะเราอยู่ในสังคมที่ IQ EQ พ่อแม่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องของมอรัลเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมพ่อแม่นี่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กเรื่องทักษะในการอยู่ในสังคมผมอยู่โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนศาสนาเนาะเป็นโรงเรียนพุทธโรงเรียนสหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทักษะที่เราอยู่กับโรงเรียนแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราประคองชีวิตเราได้อยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างนี่ผมว่ามันเป็นปัจจัยแล้วก็จากการพอโดนกดดันเนี่ยมันเกิดแรงขับแต่มันมีแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวว่าเป็นกำลังใจมันก็เลยมันไม่เป๋ไงฮะผมว่าครอบครัวนี่สำคัญมากมันทำให้ลูกจะเป๋ไม่เป๋กับแรงกดดันของสังคมแค่ไหนแต่ครอบครัวเนี่ยตั้งฐานเป็นแรงผลักที่แข็งแรงผมว่ามันมีจุดที่จะมันดึงลูกกลับมาเพื่อจะส่งแรงดึงเหมือนหนาวธนูนะเพื่อจะลองมาตั้งหลักอีกสักทีนึงก็ปล่อยแบบสัญชาตญาณแต่ที่พ่อแม่ผมก็ไว้วางใจว่าเอ็มเป็นเด็กดีมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ตีหัวมันแทบตายให้ตายมันก็ไม่ทำชั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจที่พ่อแม่บอกคำแบบนี้ให้กับเราเราก็ยิ่งมีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถไปอยู่ในสังคมที่มันเละเทะได้แล้วผมไม่อยากข้ามตรงนี้ไปนิดนึงครับพ่อแม่ที่รับฟังตอนนี้ด้วยนะครับอันเนี้ยบังเอ็มเนี่ยไปเจอแรงกดดันมาจากสังคมจากสังคมแล้วกลับมาที่ครอบครัวให้แรงกำลังใจให้แรงผลักดันแต่หลายคนเนี่ยกลับมาที่ครอบครัวเนี่ยเจอแรงกดดันอันนั้นน่าจะเป็นถึงบอกว่ามันบางอย่างครอบครัวนี่เป็นอันดับแรกเลยครับอันดับแรกที่เราจะกลับบ้านเราทุกคนอยากกลับบ้านฮะแต่พอมันไม่มีที่กลับอยากกลับใจจะขาดแต่พอกลับไปมันมีสภาวะกดดันจากสังคมข้างนอกไม่พอแต่ครอบครัวยิ่งไม่เข้าใจเนี่ยผมว่าไปกันใหญ่เพราะสังคมทุกวันนี้ชี้ขีดเส้นใต้ขีดเส้นให้เด็กเดินตามความฝันบางทีพวกเราเดินตามฝันนะแต่ฝันที่เราเดินเราลืมไปว่าเราอยู่ในตามเส้นทางวิถีของคนอื่นเขาเราเรียนดีเราเก่งศิลป์เราเก่งภาษาเราเก่งคำนวณเขาถูกจัดมาให้เราหมดแล้วว่าเราต้องทำงานเป็นอาชีพอะไรเป็นเจ้าคนในคนยังไงเขามองว่าพอสังคมถูกปลูกฝังแล้วโตขึ้นไปเป็นเจ้าคนในคนเรียนได้ดิบได้ดีเป็นเจ้านายเขาไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อแม่เขาถูกปลูกฝังแบบนี้แล้วพอเขาเรียนดีเกรดดีมันก็จะเป็นอาชีพหลักๆที่เขามองไว้วางไว้โดยที่ไม่ตอบโจทย์สัญชาตญาณว่าจะต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักบินเป็นอะไรที่ตัวเองมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่สังคมอยากจะให้เป็นครับครับซึ่งอาชีพนึงที่ถูกมองข้ามไปก็คือเกษตรกรอ๋อนั่นแน่นอนเลยฮะเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อแม่เองก็ดีนะครับหรือสังคมก็ดีมองว่าอาชีพเนี้ยแทบเป็นอาชีพไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอาชีพหรือเปล่าเพราะทุกวันเนี้ยสังคมเริ่มไม่ให้ความสำคัญเริ่มมองไปที่อาชีพที่ถูกวางเอาไว้เนี่ยไม่กี่อาชีพเลยอย่างที่บอกหมอสถาปนิกนู่นนี่นั่นนับดูเลยไม่กี่อาชีพแต่เกษตรกรเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าสุดท้ายเลยแต่ภาพบรรยากาศวันนี้ที่เกิดขึ้นนี่หนุ่มปารีสที่เดินทางกลับมาปารัสเนี่ยสิ่งที่กำลังทำอยู่อันหนึ่งปารัสไปปารีสดีกว่า ผมยังมีความภาคภูมิใจในปารัสผมมากเลย มากกว่าจะบอกว่าหนุ่มปารีส ตอนนี้ภาพของพี่เอ็มเนี่ยเป็นภาพของคนที่ทำงานเสือป่าบนพื้นฐานของวิถีและที่วิถีที่กำลังทำอยู่เนี่ยเป็นวิถีที่พูดถึงเกษตรกรเกษตรกรรมด้วยครับครับคืออย่างที่เกิดไว้แล้วสุดท้ายพอเรามีโอกาสได้ไปร่ำเรียนคือเมื่อกี้ขอกลับไปย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของหลังจากที่คุณครูบอกว่าเราไปสายสามัญไม่ได้เราก็เลยเบนไปสายทักษะไปสายสกิลในเรื่องของอาชีพวิชาชีพแล้วแล้วก็ไปเข้าในแผนกสถาปัตย์อีกนั่นแหละเพราะยังฝันอยู่คิดว่ายังมองสถาปัตย์อยู่เป็นหลักแล้วก็ไปเรียนไปร่ำเรียนมาไปจนมีทักษะสกิล3ปีปวช3จบแล้วก็สามารถเข้าไปในมหาลัยมหาลัยอีกครั้งนึงในคณะสถาปัตยกรรมที่ฝันไว้จนมีโอกาสเข้าไปอยู่ในสถาบันสอนในเรื่องของสถาปัตย์ครับและนั่นแหละมันทำให้เห็นว่าทักษะสกิลของเด็กที่เอนทรานเข้ามาจากสายสามัญเข้ามากับเราที่อยู่สายอาชีพเข้ามาในห้องเดียวกันเนี่ยคนละเรื่องเนี่ยเรื่องทักษะครับเราได้ประสบการณ์ทักษะมา3ปีเต็มๆเพราะฉะนั้นวิธีในการที่จะร่ำเรียนต่อเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วพอตั้งแต่ผมเข้าสถาปัตย์นี่ผมรู้แล้วผมจะไม่เป็นอาชีพสถาปนิกแน่นอนอ๋อที่ผมฝันที่อยากเป็นที่อยากฝันมันพอเข้าไปแตะจริงๆแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มรู้จักแล้วเราไปถูกฝังว่าโลกมนุษย์เนี่ยเกิดมาปั๊บมันต้องเลือกอาชีพชีวิตคนเราแต่เราลืมไปว่ามันมีองค์ความรู้ทุกองค์ความรู้ที่จะเราเอามาสามารถเอามาบูรณาการสามารถเอามานำไปใช้เป็นสื่อเป็นเครื่องมือทุกอย่างครับที่ร่ำเรียนมาไม่มีใครเสียเวลาหรอกฮะครับไปร่ำเรียนมาโอ้ไปดันไปเรียนบัญชีมาดันไปเรียนศิลปะมามันเอามาเกิดประโยชน์ได้หมดเราสะสมถือว่าเป็นเครื่องมือครับ
ทุกบททดสอบทุกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องมือแห่งปัญญาทั้งหมดครับในอิสลามเราก็เรียกฮิกมะห์ครับแต่ว่าในทางที่ภาษาสากลที่ให้เข้าใจง่ายๆว่าทุกบททดสอบมาทุกแรงกดดันมามันเป็นสื่อแห่งปัญญาเนาะสถาปัตย์ให้ปัญญาอะไรพี่เอ็นในการที่ตอนนี้เข้าไปในที่คือสอนในเรื่องของผมเยอะมากนะจนมันเป็นปัจจัยที่ผมได้เข้าใจในวิถีการตักเตือนในอิสลามด้วยซ้ำเพราะว่าสอนในเรื่องของระบบการคิดตั้งแต่ต้นว่าทุกคิดชิ้นงานที่จะต้องทำเนี่ยมันต้องมีแนวความคิดคอนเซปต์มาก่อนผมถูกปลูกฝังนี่ต้องกระบวนการทำงานกระบวนการคิดก่อนคุณจะทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณไม่มีเจตนาคุณไม่มีคอนเซปต์เนี่ยมันทำงานไม่ได้คุณจะมาตั้งฟอร์มแล้วก็ยัดคุณออกแบบมาปั๊บมายัดคอนเซปต์ทีหลังหรือว่ายัดฟังก์ชันทีหลังออกแบบมาปั๊บเฮ้ยอยากได้บ้านทรงช้างเนี่ยวาดรูปช้างมาก่อนแล้วก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปมันได้แค่นี้บางทีแล้วเราคิดว่าไอสิ่งที่เรากำลังร่ำเรียนอยู่แม้ทั้งกระบวนการนำเสนองานผ่านการคอมเมนต์การจูรี่งานเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเวลาเราแสดงผลงานปั๊บไอเราพรีเซนต์งานให้กับเหล่าคณาจารย์อย่างเงี้ยทุกคนโหจะแล้วแต่คาแรคเตอร์นะฮะด่าบางคนก็ด่าบางคนให้กำลังใจแต่สิ่งที่มันสามารถตอบโจทย์กับชีวิตวันหนึ่งเนี่ยลองเข้าใจเลยว่าตอนที่เราส่งโปรเจกต์ในอาทิตย์ถัดๆมาทุกครั้งเนี่ยเมื่ออาทิตย์ไหนนะถ้าเกิดคุณครูบอกว่าเออสวยไม่มีอะไรเออก็ต้องทำงานดีไม่มีการคอมเมนต์อ่ะหลังจากนั้นเราไปไม่ถูกเราไม่มีการคอมเมนต์ของอาจารย์ว่าอ้าวแล้วอาทิตย์ต่อมาหรือผมจะพัฒนายังไงล่ะในเมื่อผมไม่มีคำคอมเมนต์เลยอ่ะผมจะต่อยอดไปยังไงผมทำผมไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเกิด คุณครูให้คำแนะนำให้คำตักเตือนให้ชี้แนวทางว่าเออคอมเมนต์กล้าที่จะเตือนและเราเองก็กล้าพร้อมที่ทำตัวให้ตัวเองถูกตักเตือนอย่างเงี้ยหรือมันเองมันจะเชื่อมอะไรบางอย่างให้พี่น้องได้เห็นข้อมูลอะไรบางอย่างว่าอะไรคือสิ่งที่ดีจากการที่เราได้คอมเมนต์มาจากพี่น้องมันเป็นปัจจัยที่ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันเป็นสื่อของการเดินทางของผมอะนะที่ผมทุกวันนี้เวลาโดนคำตักเตือนผมจะโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณจะรู้สึกว่าเออว่ะพอเราไม่โดนแล้วมันไม่เก็ตมันไม่เข้าใจคุณอยู่ดีๆคุณไม่ชอบผมคุณไม่บอกเลยว่าผมเป็นยังไงแต่เกิดคุณบอกว่าเออเอ็มอะเพราะว่าเอ็มอย่างงู้นเอ็มอย่างนี้เอ็มผมจะเก็ตแต่ผมก็จะมีลูกดื้อของผมผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผมทำเงี้ยผมก็จะทุกคนมีลูกดื้อแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่มีความดื้อแล้วแต่ว่าก็ดีกว่าที่แบบคุณจะเชยชมเอออให้คนมันรู้สึกว่าโอหังลงตัวเองตะกับบดไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทักษะที่น่าจะแชร์กันให้องค์ความรู้นี้ว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะปล่อยให้คนมาชื่นชมไม่ได้มันจะทำให้เราหลงตัวเองเราหลงระเริงในคำชื่นชมนั่นคือทิกมะวิทยาปัญญาที่ได้มาจากศาสตร์ที่เรียนในสถาปัตย์มาเลยวิธีการคิดกระบวนการการนำมาซึ่งชิ้นงานการติชมการคอมเมนต์มันคือวิถีชีวิตใช่ใช่แม้กระทั่งมันสอนให้เราเรียกว่าเราเรียนศาสตร์สถาปัตย์อยู่นะแต่มันไม่ได้สอนให้เราเป็นสถาปนิกผมรู้เลยตั้งแต่เข้าไปโอ้รู้ละไอสอนวิธีคิดอย่างนี้เองจะไม่แปลกที่ส่วนมากคนสายงานหลายๆสายงานที่จบจากสถาปัตย์ทำนู่นทำนี่เยอะแยะจะเห็นว่าส่วนใหญ่มาจบสถาปัตย์มาเหมือนเขาได้สูตรวิชาอะไรมาอย่างหนึ่งแล้วก็ไปดัดแปลงใช้ในชีวิตของเขาใช่ใช่เขาทำนู่นเขาทำนี่ทำละครทำหนังทำพิธีกรทำเยอะแยะมากมายฮะเออมันแปลกนะผมก็เลยแต่ว่าณเวลานั้นผมก็เริ่มเข้าใจแล้วเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรที่ตัวเองอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็เลยมีโอกาสได้ไปร่ำเรียนศิลปะงานออกแบบเพิ่มเติมแล้วก็กลับมาเมืองไทยอีกครั้งนึงก็เป็นดีไซเนอร์นักออกแบบแล้วพอถึงจุดนึงรู้สึกว่าคิดถึงบ้านมากด้วยระยะเวลาการเดินทางตอนนั้นรู้สึกคิดถึงบ้านมากคิดถึงบ้านไม่พอคิดถึงศาสนาคิดถึงบ้านที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่บ้านหลังนึงที่มีห้องน้ำห้องครัวที่ไม่ใช่มีแค่พ่อแม่เพราะบางทีเราเดินทางไปต่างจังหวัดกับพ่อแม่ทำไมเราคิดถึงบ้านนะในเมื่อคนในบ้านครอบครัวครบหมดแล้วเนี่ยแต่พอมากลับบ้านรู้สึกมันยังคิดถึงอะไรก็ไม่รู้ที่มันรู้สึกว่าพออยู่ที่ครัวพ่อแม่ก็ทำครัวพ่อก็อยู่ข้างนอกรู้สึกว่าอยากเป็นครอบครัวทำไมไม่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่พอนั่งในห้องเดียวกันมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวพ่อทุกคนต้องทำแม่ก็ต้องทำกับข้าวมันเอออะไรมันทำให้ความรู้สึกว่าอยากอยู่ที่สบายๆด้วยกันก็เลยเห็นภาพว่าไอ้โฮมบ้านเนี่ยบ้านสัญชาตญาณของเราเนี่ยตอบโจทย์ว่าที่ที่มันต้องสันติที่ที่มันจะต้องสบายที่ที่มันพร้อมหน้าพร้อมตาที่ที่มัน
พ่อแม่พี่น้องเรานี่ไม่ใช่แค่พ่อมองแค่พ่อของเราลูกของเราแค่เลเวลนี้แค่ชั้นเดียวแม่ก็คิดถึงเหมือนกันแม่คิดถึงพ่อของเขาลูกของเขาหลานของเขาพ่อของแม่ก็คิดถึงแล้วมันก็จะเป็นบ้านยังไงล่ะมันก็คงไม่ใช่บ้านแค่มีแค่ครอบครัวของผมแต่ต้องเป็นครอบครัวของแม่ครอบครัวของพ่อมันต้องเป็นบ้านหลังใหญ่มากเลยไอ้นั่นแหละทำให้ผมรู้สึกว่าสัญชาตญาณเนี่ยพวกปลาเทราปลาแซลมอนเต่าทะเลแมลงวันสัตว์ประสาททั้งหลายเนี่ยมันยังหนีออกจากอะไรสักอย่างเพื่อจะไปตายที่บ้านเกิดของตัวเองครับเพื่อจะไปฟักไข่ผมว่าสัญชาตญาณมนุษย์นี่มันไม่เหมือนพวกสัตว์นะครับสัตว์นี่มันเอาตัวรอดเป็นวันๆนะใครมาอยู่ในอาณาเขตมันพยายามต้อนพยายามไล่พยายามต่อสู้ตัวผู้แย่งตัวเมียอย่างงู้นพยายามเอาตัวรอดครับมนุษย์ก็เอาตัวรอดครับแต่มนุษย์เอาตัวรอดไม่ใช่แค่ดุนยาครับมีความรู้สึกว่าที่จะเอาตัวรอดคือต้องปลอดภัยเลี้ยงลูกอย่างดีแล้วอะแต่ยังไม่มั่นใจว่าลูกนี้จะไปไหนในอนาคตเนี่ยโลกเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าไอ้ที่ทำบางคนไม่มีศาสนาด้วยซ้ำไม่รู้จักพระเจ้าครับไอ้ไม่รู้จักพระเจ้ายังทำความดียังหวังว่าไอ้ทำความดีเนี่ยมันต้องมีอะไรนี่มีอะไรตอบแทนนี่พอทำปั๊บรู้สึกใจบางทีเขาก็บอกว่าใจมันสบายใจนะอันนี้อาจจะเป็นการตอบแทนนะแต่ลึกกว่านั้นอะคุณยังคาดหวังว่าถ้าดีจะดีกว่าไหมสมมติจะดีคุณไม่เชื่อใช่ไหมแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณตายไปแล้วก็มีการตอบแทนดีสิอ้าวแล้วทำไมคุณไม่หวังแล้วคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่าถึงบอกมันมีผู้รู้ที่บอกว่าอะไรมันจะวิบัติถ้าตายไปแล้วคุณตายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่านรกสวรรค์มีจริงสวรรค์มีจริงพระเจ้ามีจริงถ้าเกิดไม่มีวินวินไม่มีอะไรวินวินเลยฉันทำความชั่วทำความดีวินวินเลยนึกถึงน้องชายคนหนึ่งเลยฮะรับอิสลามเพราะเรื่องนี้แหละฮะเพราะว่าไปบอกว่าเขาเรียนตรรกะมาว่าถ้าเกิดว่าเขาตายไปแล้วไม่เจอพระเจ้าไม่มีนรกสวรรค์เขาก็เสมอตัวแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเขาไม่มีโอ้งานเข้าเลยทีนี้งานเข้ายาวเลยยาวยาวดุนยานี่ก็ยังร้อนกันขนาดนี้เลยยังเจ็บปวดกันขนาดนี้เลยครับเพราะว่าอิสลามอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่พี่เอ็มรู้สึกมาก็ถึงก็มีหลายปัจจัยฮะจนรู้สึกว่าคิดถึงบ้านแล้วก็รู้สึกให้ความสำคัญแบบแรกเรื่องครอบครัวเป็นไปไม่ได้เราหาแรงบันดาลใจเป็นนักออกแบบอยากหาคาแรคเตอร์ในสไตล์การทำงานตัวเองคิดต่างๆนานาเลยโอ้ยอันนี้คือสไตล์ของเราเห็นศิลปินคนนั้นทำเป็นสไตล์ตัวเองยากหาสไตล์ตัวเองหาแทบตายมาจบตรงนี้ไอ้ทุกวันนี้ที่ทำเราไม่รู้ว่าตัวเองทำสไตล์อะไรแต่ที่แน่ๆเราทำเอาคาแรคเตอร์ของชุมชนเอาคาแรคเตอร์อัตลักษณ์เอาละคาแรคเตอร์ของรากเง่าทำนู่นด้วยความสิ่งที่มีอยู่เอาครอบคาแรคเตอร์ของครอบครัวสุดท้ายมันคนก็มองว่าอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเราคือไอเนี้ยเบญจเมธาเนี่ยเบญจเมธาไปทีนึงเบญจเมธาไปออกบูธทีนึงมาทั้งครอบครัวเขาจะรู้ว่าครอบครัวเบญจเมธาครับนี่เป็นแบรนด์ที่เขาเห็นมันไม่ใช่แค่เซรามิกครับเขาเห็นทุกคนแต่งตัวใส่เสื้ออะไรเหมือนกันใส่เสื้อเหมือนกัน3คนไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นคาแรคเตอร์แบรนด์เห็นเจ๊มาด้วยใช่ใช่ใช่จะเป็นแบรนด์แล้วก็จะไม่ใช่แค่มีมุสลิมแล้วจะมีพี่น้องต่างนิกคอยมาอยู่ประกบคอยอยู่ข้างๆอย่างอบอุ่นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยครับพี่น้องที่เคยผ่านมานะครับแล้วแวะที่ปารัสนะครับตรงข้ามปั๊มปตท.ปารัสเข้าไปเป็นพื้นที่เบญจเมธานะครับบรรยากาศอย่างนั้นจริงๆครับบรรยากาศของความเป็นครอบครัววิถีนะครับบอกว่าที่นี่ไม่มีลูกน้องไม่มีลูกพี่ลูกน้องกันครับมีครอบครัวถึงบอกว่าเรื่องอาชีพเป็นเรื่องนึงแต่ว่าทุกคนมีหน้าที่และอาชีพบอกว่าทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยมันจะบอกว่าผมอาชีพอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าจะบอกว่าผมมีหลายอาชีพมันก็ยังไม่ใช่แต่อาชีพหลักๆที่ผมรู้สึกว่าเพิ่งเข้าใจว่าอาชีพการเลี้ยงลูกพอมีลูกก็เริ่มเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแล้วเอ้ยทำไมต้องแต่งตัวให้มันดูเป็นเกษตรกรเพราะผมอยากให้เป็นสื่อในการเลี้ยงลูกทำไมต้องแต่งตัวให้ดูเป็นมุสลิมทำไมต้องเพราะอยากให้เป็นสื่อให้ลูกได้ซึมซับเพราะวันนึงอย่างที่เราบอกว่าเราถูกไข่มาที่นี่วันนึงลูกไข่ที่นี่เป็นวัคซีนเขาจะวันนึงสมมุติว่าเขาเกเรหรือว่าไปไกลๆวันนึงเขาก็ต้องมีจิตสำนึกถูกจูนให้กลับมาดึงกลับมาว่าmemory ที่ถูกฝังเอาไว้ว่าทำไมเขายังผูกพันกับอาชีพเกษตรกรทำไมชีวิตเขายังผูกพันกับแพะทำไมชีวิตเขาผูกพันกับดินทำไมเขาผูกพันกับมาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินทำไมครอบครัวทำไมกับย่าทำไมหลายอย่างที่ปัจจัยที่ผมพยายามสร้างอยู่เรากลับมาได้เราก็คิดว่าเราน่าจะสร้างไข่อะไรสร้างวัคซีนอะไรให้กับลูกๆครับครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการกลับมาสู่บ้านแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสโลแกนที่ทุกคน
สะอาดแล้วรู้เลยว่าของเบญจเมธาก็คือที่เสื้อที่ใส่อยู่คือครับมาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินมาจากดินอันนี้นัยยะมันหลายอย่างอยากให้พี่เอ็มแนะนําเล่าให้ฟังดีกว่าคือนัยยะด้วยที่วิถีของมุสลิมหรือว่าคนที่เชื่อพระเจ้าองค์เดียวนะได้เห็นว่ามนุษย์คนแรกนี่ถูกอุบัติถูกสร้างขึ้นมาจากดินครับเพราะว่ามนุษย์มันไม่ได้มาจากลิงครับมันจะให้เป็นให้เชื่อได้ไงในเมื่อลิงทุกวันนี้ก็ยังเป็นดีเอ็นเอของคนกับลิงก็คนละเรื่องกันแล้วก็มนุษย์ก็ยังล่อนจ้อนอยู่ยังต้องใส่เครื่องแต่งกายอยู่ตลอดเวลาบางคนก็อยากจะเปิดเผยแต่ไม่ได้มันถูกออกแบบมาให้ละอายที่ต้องปกปิดแต่ว่ายังเลือกได้ว่าต้องความอิสระที่มันถูกออกแบบมาให้ไม่ถูกบังคับอะเรามีความอิสระบางอย่างที่แตกต่างอะนะเหมือนผู้หญิงความสวยก็ต้องปกปิดครับเราผู้ชายที่หน้าตาที่ดูสวยงามบางทีก็ต้องปกปิดด้วยเราที่มันดูปกปิดบ้างอย่าดูพิถีพิถันอย่าอยู่เนียบเกินอย่าดูสวยเกินหล่อเกินก็มีเราบ้างมาแปะให้มันรู้สึกว่าให้ปกป้องอะไรบางอย่างบ้างเป็นเอ็มบอกว่าเราเป็นตัวกรองด้วยตัวกรองคนด้วยตัวกรองเลยใช่เพราะว่าไอ้คนที่มาปั๊บเห็นเฮ้ยคนเรามองตัดสินภายเปลือกแค่เปลือกนอกว่าเฮ้ยคนนี้ก็โหดูเคร่งบ้างบางคนนี้ก็ดูมุสลิมดูหุ่นแรงมั่งเคร่งนั่งก่อการร้ายมั่งยังงุ่นอย่างนี้มากมายไอ้คนประเภทนี้กรองคราวผมจะกรองคนพวกนี้ออกจากชีวิตผมก่อนแล้วผมไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาเขาและคนที่เข้ามาหาผมเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่ามีจิตใจเขามองข้ามคราวเขามองข้ามพักคุมหิยาบเขามองภายในแล้วเขารู้จักภายในแล้วชีวิตเราก็ง่ายขึ้นในการคบหาสมาคมกับคนที่มีหัวใจที่เปิดกว้างแบบนี้วิถีเราก็จะโพซิทีฟมากขึ้นครับครับครับนี่มาจากดินครับมาจากดินแล้วก็อันดับนั้นก็คือเกินเนี่ยนะแต่ว่าเรานี่มาจากดินแล้วก็วิถีเราผืดผักผลไม้น้ำฝนน้ำบาดาลหรือว่าการเป็นอยู่ทุกอย่างมันมาจากดินหมดครับเราปฏิเสธไม่ได้เราขออนุญาตใช้ว่าอย่าใช้ว่าท้าทายแต่ว่าพี่น้องที่เอ๊ะทำไมมุสลิมถึงคิดว่าคนมาจากดินพี่น้องลองพิสูจน์ดูลองหาคำตอบอันนี้ดูใช่เพราะผมว่าน่าจะมีอิสลามที่บอกชัดเจนว่ามนุษย์คนแรกมาจากดินไม่รู้ว่าที่อื่นเขาบอกอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามาจากไหนหรือเปล่าแต่ว่าที่เรายินก็คือมาจากลิงจะมาจากดินน้องก็เลือกเอาว่าจะมาจากดินหรือมาจากลิงแล้วก็มันเป็นแปลกมันจะเป็นความคิดของมนุษย์ถูกบอกว่ามนุษย์มาจากดินมันเฮ้ยมันได้ไงทำไมมันมีน้ำมันมีผักมันมีอะไรมากมายมันไม่เป็นทำไมมาจากดินแล้วทำไมวิถีเราเนี่ยพออยู่กับดินมันดินทั้งนั้นแหละที่ซัพพอร์ตวิถีเราแล้วก็การเป็นอยู่ของเราก็คุกคลีอยู่กับดินแล้วก็สุดท้ายก็กลับสู่ดินมันไม่พ้นฮะวิถีชีวิตของมนุษย์เราต้องกลับสู่ดินสรรพสิ่งสรรพสัตว์พืชผลอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องตกลงสู่ดินแม้ทั้งพี่น้องต่างนิกที่เผาร่างกายเป็นผงธุลีก็ลอยลงมาสู่ดินมันไปไม่ได้ถูกออกแบบอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรที่ลอยทั้งฟ้าไม่มีมันถูกสร้างให้เป็นให้ทุกอย่างกลับมาให้ได้ครบทบทวนใคร่ครวญมาตลอดแล้วผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกมุมที่มองให้เห็นว่าแม้ทั้งสรรพสิ่งต่างๆที่มันเกิดมาปั๊บมันออกลูกมาปั๊บต้นมะพร้าว1ลูกที่มันออกมาจากลูกมะพร้าว1ลูกออกมาเป็นต้นแล้ววันนึงก็มันผลิตลูกมันก็ตกลงมาอีกเป็นวงจรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันแปลกแล้วฟังก์ชันของมันประโยชน์ใช้สอยมันกลับมีผลประโยชน์กับมนุษย์โดยตรงทั้งหมดไอ้สิ่งที่มันเกิดจากดินมันเกิดให้ประโยชน์กับมนุษย์โดยตรงหมดแม้กระทั่งไอ้ต้นลูกมะพร้าวทำไมมันมีน้ำมีน้ำเพราะว่าต้นกล้ามันต้องอาศัยน้ำตอนมันเติบโตแต่น้ำมันทำไมมันต้องหวานด้วยล่ะถ้าอย่างนั้นทำไมทุกอย่างมันถูกเอื้ออำนวยความสะดวกฟังก์ชันหน้าที่ของมันเป็นประโยชน์แม้กระทั่งธาตุอาหารแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำมะพร้าวเนี่ยถามจริงๆต้นกล้าที่มันจะเกิดขึ้นจากลูกมะพร้าวลูกหนึ่งมันต้องใช้แร่ธาตุมากมายขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ทำไมมนุษย์มันต้องการสารอาหารที่มันมาจากน้ำมะพร้าวโดยที่ถูกออกแบบอย่างใยมะพร้าวขอคุ้มอย่างดีตกมาจากพื้นที่ที่20กว่าเมตรตกมาแล้วมันไม่แตกแล้วหน้าที่ของมนุษย์เท่านั้นสัตว์อย่างอื่นก็ผ่าไม่ได้นอกจากมนุษย์ที่มีศักยภาพในการผ่ามันเพื่อเอาออกมากินดอกไม้1ดอกถูกอุบัติถูกสร้างขึ้นมาปั๊บสีสันมากมายสวยงามถามว่ามันมีมิติของสัตว์ประเภทไหนมั่งที่ได้ชื่นชมความงามของดอกไม้ในทุกมิติที่แตกต่างจากคน คนในเห็นทั้งสีสันมแมลงเห็นสีสันแต่มองเห็นด้วยหลายดอกเลยนะตาของมันวัวหนึ่งตัวบางทีชีวิตของสัตว์หนึ่งชีวิตเนี่ยมองสีแค่สองสีแค่สัตว์ขาวกับดำ
แต่มนุษย์นี่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เห็นดอกไม้หนึ่งดอกนี่บ่งบอกความรู้สึกได้เลยสามารถหยิบดอกไม้หนึ่งดอกไปวางปักอยู่หน้าหัวเตียงแล้วรู้สึกดีได้เลยครับเห็นสัมผัสหอมดมมันมีทุกมิติที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แม้กระทั่งความชั่วความดีความชั่วมนุษย์ก็สัมผัสได้เลยว่าอันนี้ชั่วหรือไม่ชั่วอันนี้ดีไม่ดีใช่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกทำหรือไม่ทำอันนี้เราสิทธิมนุษย์ที่อัลเลาะห์ให้มาพระเจ้าให้มานี่มากกว่านั้นถึงบอกว่ามันเป็นบางอย่างที่ทุกสรรพสิ่งรอบตัวเราไม่ใช่แค่มนุษย์นะมันถูกอุบัติมาให้เราได้ใช้สมองใคร่ครวญว่าหนึ่งทุเรียนอย่างขอยกตัวอย่างสุดท้ายทุเรียนหนึ่งลูกที่มันตกมามันนิ่มมันหอมมันหวานนะแต่มันตกมาเนี่ยถูกประคองด้วยหนามมันที่แบบมันไม่สามารถเละได้เนี่ยแล้วก็มันมีถูกแบบมาให้ห่อให้แงะลูกมังคุดเนี่ยมีด้านใต้เนี่ยมีปุ่มอยู่5ปุ่มก็ด้านในก็มีเม็ด5เม็ดมันเหมือนแพ็คเกจจิ้งที่ให้มนุษย์ได้เห็นปั๊บเชื่อละมันไม่ใช่บังเอิญเชื่อแล้วว่าถูกแบบเชื่อแล้วว่าเราต้องขอบคุณผมชอบที่พี่เอ็มได้ยกตัวอย่างในผ่านในหลายๆครั้งเรื่องของก้นหอยเรื่องของลายนิ้วมือเรื่องของคนนะครับเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยครับว่าความน่าสนใจของมันที่เราถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทิศทางของมันรูปแบบมันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮะในกูอ่านก็พูดถึงไว้นะเราบอกว่าเราได้สร้างลายนิ้วมือของพวกเราเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยในสภาพที่สมบูรณ์แบบต่อให้เป็นแฝดเหมือนยังไงก็ยูนิคอ่ะก็ไม่เหมือนกันแล้วเรามองว่าในฐานะที่เราทำงานผมทำงานศิลปะศิลปินที่ทำงานด้านนี้ที่พยายามค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองมาตลอดเนี่ยเราก็จะรู้สึกที่มันละเอียดมากขึ้นตรงที่พวกศิลปินถ้าเกิดเป็นศิลปินในประเทศไทยเนี่ยอย่างถวัลย์ดัชนีหรือว่าเฉลิมชัยที่คนไทยรู้จักกันดีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลายเซ็นชัดเจนว่าแค่ตวัดหน่อยที่เขียนหน่อยนะรู้แล้วว่าเป็นใครทำเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งพวกเนี้ยที่เราเห็นในคาแรคเตอร์ที่มันอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันเห็นชัดมากกว่านั้นอีกมันเห็นชัดแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราในร่างกายเราลายนิ้วมือขวัญบนหัวเราหรือว่าจะเป็นเริ่มรอบตัวกิ้งกือพวกหอยทากพวกเปลือกหอยอะไรต่างๆนานาเนี่ยแม้กระทั่งลมหมุนพายุหมุนคลื่นกาแล็กซีต่างๆนี่มันดูเหมือนเป็นลายเซ็นที่เรายอมรับว่ามันต้องมีคนออกแบบผู้เดียวกันนะมันก็เลยคิดว่าเป็นทำให้ตระหนักว่าไอ้โลกใบนี้มันอยู่ด้วยความบังเอิญมันไม่ได้ด้วยอัตราส่วนทุกอย่างนี่มันลงตัวมากด้วยสัดส่วนที่มนุษย์เราจะยกทุกอย่างให้ธรรมชาติรับผิดชอบอย่างเดียวไม่ได้มันไม่ได้อะเพราะธรรมชาติก็บอกว่า ช่วยบอกว่ากูไม่ได้เกิดด้วยตัวกูเองธรรมชาติธรรมชาติก็อึดอัดมากโยนให้กูตลอดเลยกูยังไม่รู้ว่ากูเกิดมาได้ยังไงคนมนุษย์เนี่ยมันต้องนอนกูไม่รู้อะไรอยู่ดีๆกูต้องซัพพอร์ตมนุษย์ว่ากูต้องเป็นให้กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันเนี่ยโจรมันก็ต้องได้หลับได้นอนเหมือนกันมันเวลากลางคืนมันกลับกลายเป็นผ้าห่มคลุมให้เราอย่างเรียบร้อยเลยเราไว้วางใจได้ว่ามันไม่มีมิจฉาชีพหรือว่าต่อให้มีมิจฉาชีพก็น้อยอ่ะที่จะยากในเรื่องการเข้าถึงในช่วงเวลากลางคืนครับแต่มันถึงบอกว่าเนี่ยมันถูกออกแบบมาธรรมชาติออกแบบเราจะบอกว่าไม่ใช่อ้างเราใช้ว่าโทษธรรมชาติดีกว่าเพราะสงสารธรรมชาติธรรมชาติบอกว่าไม่ใช่ เราไปโทษธรรมชาติแบบนี้ตลอดอันนี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เราคิดว่าเนี่ยไอ้วิถีแบบนี้ที่ผมเข้าใจแล้วก็ไอ้นัยยะที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของการกลับสู่ดินนี่เหมือนกับ บ้านเกิดที่เรามานะไอ้ที่เรามาอยู่ที่นี่ก็เป็นบ้านผมอันนี้ก็ใช่ธรรมดาเราจะเจอพี่เอ็มเนี่ยไม่ทุ่งนาก็คอกแพะหรือไม่ก็ในโรงปั้นเซรามิกวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าเป็นลำธารก็ยังอยู่ในชุมชนตัวเองอยู่ยังอยู่ในชุมชนบ้านอยู่ปารัดอยู่ครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังรากเหง้าทำไมผมถึงสัมผัสชอบครับชอบน้ำตกตั้งแต่เด็กชอบแพะตั้งแต่เด็กชอบหญ้าตั้งแต่เด็กชอบนู่นชอบนี่ชอบทุ่งนาเพราะอะไรเพราะถูกปลูกฝังมาแล้ววิธีเนี้ยผมก็ต้องเริ่มปลูกฝังลูกๆผมใหม่ว่าวันนึงมันได้ปีนต้นว่าไปสร้างบ้านต้นไม้วันนึงเขาโตมาเขาอยากได้บ้านต้นไม้เขาอยากมีความฝันไอ้เนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะสร้างแล้วก็การกลับสู่ดินในที่นี้เหมือนกับองค์ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีค่าอะไรถ้าเกิดเราทำไปทั้งโลกยอมรับแต่คนในชุมชนในคนในครอบครัวเราไม่เห็นค่าของมันพี่เอพูดประโยคนึงบอกว่ารางวัลที่ได้มามากมายนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่าถ้ารางวัลที่ได้มาแล้วมันไม่สร้างประโยชน์อะไรกับครอบครัวหรือสังคมในชุมชนตัวเองมันก็ไม่มีรางมันไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเลยครับแล้วก็อันนั้นเป็นส่วนที่ทำให้คิดว่าเราต้องเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่ร่ำเรียนมาเนี่ยแรงบันดาลใจที่เราหาทั้งชีวิตสุดท้ายมากลับมาเจอที่บ้านเนี่ยมาสร้างให้เป็นผ
ภูมิปัญญาใหม่ๆให้กับคนในพื้นที่เราจะมัวภาคภูมิใจในบรรพชนของเราที่สร้างภูมิปัญญาทิ้งภูมิปัญญาให้เราเนี่ยจนลูกหลานเราในอนาคตต่อไปอีก 3-400 ปีน่าจะชื่นชมข้ามหัวเราไปอีกก่อนหน้าเราไปอีกอย่างเงี้ยผมคิดว่าเสียดายโอกาสที่เราไม่ทิ้งอะไรให้กับลูกหลานเลยครับเราน่าจะสร้างภูมิปัญญาใหม่ๆให้กับลูกหลานอีก 300-400 ปีข้างหน้าด้วยเหมือนกันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงพยายามอยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในพื้นที่โดยที่อยากจะพัฒนาแต่การพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้จักรากเหง้าของเราเนี่ย มันไปไม่ได้มันเหมือนกับเราไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรตัวตนคุณเป็นอะไรแล้วคุณจะทำไม่มีรีเสิร์ชข้อมูลเลยไม่เคยรู้เลยออกแบบอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่แค่รีเสิร์ชข้อมูลไอสิ่งที่อยู่ในชีวิต DNA ของคุณเนี่ยคุณไม่ได้รู้จักมันนะคุณลืมมันเหมือนที่อยากจะพูดว่าลืมบางคนก็ลืมตีนนะลืมตีนลืมดินลืมดีนที่ว่าศาสนาลืมทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าเกิดวันนึงเราได้เข้าใจในรากเหง้าของเราก็สามารถพัฒนาว่าเราต้องการอะไรเราพัฒนาอะไรผมอยากจะสร้างหัตถกรรมศิลปะหัตถกรรมในชุมชนไม่ใช่ว่าพอมา3จังหวัดก็จะรู้จักแค่เรือกอและกริดว่าวบูรันกรงนกใบไม้สีทองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นทำไมเราไม่เริ่มสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในพื้นที่เป็นความภาคภูมิใจทิ้งเป็นมรดกให้กับลูกหลานครอบครัวตัวเองก็ยังดีครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในชุมชนบาลัดในชุมชนที่กำลังเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยผ่านมาทั้งชีวิตที่เราผ่านมาตอนนี้กลับมาสู่บ้านมีอะไรที่ตื่นเต้นที่พอจะเล่าพี่น้องฟังได้บ้างจากการเริ่มต้นแรกๆก็เรื่องเซรามิกนะก็จะเป็นงานโปรดักต์เซรามิกเราพยายามจะเอาดินในพื้นที่ตอนนี้เอาดินในชุมชนมาสร้างเป็นข้างนอกมาใช่ตอนนี้เริ่มกลับมาใช้ดินในชุมชนตัวเองแล้วก็สร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ความภาคภูมิใจให้ลูกหลานต่อไปว่าเราภาคภูมิใจที่มันมีโปรดักต์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบดินของในชุมชนตัวเองอย่างภาคภูมิใจแล้วก็เราก็ใช้ทักษะตามองค์ความรู้ของเราศักยภาพของเราที่ทำตามดินของเราอาจจะไม่ใช่ดินที่ดีที่สุดแต่เป็นดินที่เรามันทำกับมือแล้วอยู่ในพื้นที่ของเรามันเป็นความภาคภูมิใจและอันนี้เองแล้วก็หลังจากนั้นด้วยองค์ความรู้ความคิดแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากไปช่วยศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนตัวเองนี่มันมีกลุ่มหัตถกรรมหลายๆกลุ่มไม่ทั้งกลุ่มของพี่น้องมุสลิมเนี่ยผมก็เลยอยากเข้าไปช่วยก็เลยตอนนี้ก็รับอาสาเป็นนักออกแบบที่ไปช่วยพัฒนางานของคนในชุมชนเนี่ยก็ให้อยากให้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นของคนในชุมชนครับแล้วก็ผมทราบมาว่าล่าสุดเนี่ยทางชุมชนบาลัดเองเนี่ยได้ส่งพี่เอ็มไปเป็นตัวแทนในการเพื่อที่จะทำการนำเสนอผลงานให้กับในหลวงด้วยรอสิบเราด้วยอ๋อครับก็มีโอกาสได้เข้าไปเหมือนกับไปนำเสนอฮะอันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงมากแล้วแล้วก็เราก็อยากให้วิถีของเราเหมือนกับวิถีที่ตามแบบอย่างของท่านนบีนะตั้งแต่วิถีนบีที่ปลูกฝังถูกใช้ชีวิตอยู่ชนบทอยู่ที่มันเพียวที่เป็นธรรมชาติที่มันผมว่ามิติเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มปลูกฝังลูกๆเราให้อยู่กับธรรมชาติแต่เหมือนวิถีของท่านนบีวิถีของเขาจะได้สะอาดวิถีเขาสะอาดเขาอยู่กับแพะกับแกะเหมือนท่านนบีนบีก็เคยรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอย่างเงี้ยแล้วก็เคยเดินทางออกไปร่ำออกไปขายของออกคาราวานเราก็อยากจะออกคาราวานเอาสินค้าเบญจเมธาไปขายปีนึงอย่างน้อยต้องปีละครั้งก็ยังดีที่จะเดินทางคาราวานเป็นครอบครัวไปขายงานด้วยไปเจอพบปะผู้คนเอามารยาทของวิถีของเราไปนำเสนอพวกเขาผมไม่ได้เอาไปเอาผลงานไปนะผมเอาครอบครัวผมไปเอาลูกไปเอาทีมงานผมไปเอาไปหมดเลยเนี่ยเป็นอีกเหตุผลที่ผมคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งสุนัขที่ผมอยากเนี่ยผมอยากจะเรียนแบบนบีแล้วก็อีกอย่างนึงที่ในสมัยของท่านนบีที่นบีก็ส่งตัวแทนไปเพื่อไปนำเสนอดะวะนำเสนอสัจธรรมให้กับเหล่าบรรดากษัตริย์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในชีวิตที่รู้สึกว่าเราจะได้ไปเจอเราอยู่เป็นไปไม่ได้ฮะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยครับเราอยากรู้ว่าวันนั้นเนี่ยวันนั้นที่ได้นำเสนอเนี่ยได้พูดคุยอะไรกับผมพูดถึงด้วยประโยคที่เวลามันน้อยนิดมากนะผมก็พูดถึงเรื่องของมาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินพูดมิติว่ามนุษย์มันมาจากดินแล้วก็ต้องกลับสู่ดินทุกคนแล้วก็วิธีของเราเกิดในชุมชนไหนเราก็ต้องสร้างกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนตัวเองพัฒนาให้คุณร่ำเรียนคุณเก่งคุณได้เกรด4แต่ว่าคุณไม่ได้เอาเกรด4ของคุณมาพัฒนาชุมชนของคุณแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนดีในชุมชนคุณไม่ต้องเกรด4หรอกฮะคุณมีทักษะหลายๆอย่างทุกคนมีศักยภาพแตกต่างกันอัลเลาะห์ให้ความสามารถไม่เหมือนกันพระเจ้าให้ออกแบบมาทุกอย่างให้เรารู้สึกว่าฉันถนัดด้านนี้ฉัน
เอาไอ้วิชาถนัดมาพัฒนาชุมชนโฟกัสที่ชุมชนตัวเองไว้ก่อนเลยทำในสิ่งตัวเองถนัดชอบแล้วก็ชุมชนจะได้รับไอ้สิ่งที่เราทำแล้วผมก็นำเสนอแล้วสุดท้ายก็เสนอในเรื่องของวิถีการอยู่ในพหุสังคมผมเอาบ้านสามหลังที่เป็นบ้านเซรามิกบ้านไม้ผุแล้วก็บ้านปูนนำเสนอให้พระองค์ท่านในเรื่องของวิถีของคนเราอะต่อให้เป็นบ้านที่มันร่ำรวยสวยหรูมันจะเทียบเท่ากับบ้านหลังเล็กๆที่มีรายล้อมด้วยเพื่อนบ้านที่น่ารักมันเทียบกันไม่ได้เลยความสุขและผมก็พยายามอิงเข้าไปในเรื่องของหลักคำสอนของศาสนาของท่านอบีพูดถึงเรื่องความพอเพียงว่าความมั่งมีที่แท้จริงหาใช่ความมั่งมีที่มีทรัพย์สินมากมายไม่แต่เป็นความมั่งมีที่มีการมีหัวใจที่มีความพอเพียงอันนี้ตรงกับผมได้นำเสนอให้กับพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านยิ้มทรงยิ้มฮะแล้วก็ผมก็เลยบอกในเรื่องของบ้านสามหลังในการอยู่เพื่อสังคมมันไม่มีใครถูกออกแบบมาแล้วก็เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบทุกคนมีสิ่งที่ขาดที่ต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้คือคอนเซปต์ที่ถูกเราถูกอุบัติขึ้นบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเพื่อให้อาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระองค์ไม่ได้สร้างพระองค์ไม่ได้สร้างให้เป็นทุกอย่างเป็นมุสลิมหมดเป็นผู้ศรัทธารู้จักพระองค์หมดไม่แต่พระองค์ให้เกิดอุบัติมาปั๊บให้ใช้สติปัญญาในการเดินทางกับสู่พระองค์ใช่ว่าคนที่เกิดมารู้จักพระองค์ครอบครัวที่รู้จักพระองค์แต่ใช่ว่าจะได้กลับไปสู่พระองค์ทุกคนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่รู้จักพระองค์เลยแต่สุดท้ายเขาก็ใช้ปัญญาในการไขควในการกลับสู่หาพระองค์จนเจอว่าศาสนาที่แท้จริงของเขาเองคืออะไรแสดงนี่คือความยุติธรรมที่ถูกอุบัติมาบนโลกใบนี้ผมนำเสนอด้วยเวลาที่มันน้อยนิดเนี่ยแต่ว่ากระชับที่ผมพยายามนำเสนอเนี่ยฮะเรื่องของบ้านไม้มันผุพังแต่มันก็อุ่นบ้านปูนมันแข็งกระด้างแต่มันก็เย็นสบายบ้านเซรามิกที่มันเปราะบางแต่มันโปร่งโล่งสบายแต่การจัดช่องว่างของมันน่ะให้อบอุ่นเนี่ยคือการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องระหว่างเพื่อนบ้านที่มันอบอุ่นแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับพระองค์ทรงยิ้มแล้วผมว่าเป็นคำพูดที่ดีเป็นคำพูดที่คมนะครับประโยคนี้เลยใช่ไหมประโยคนี้เลยฮะมาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินแล้วก่อนที่พระองค์จะเดินต่อเพื่อไปชมงานอื่นพระองค์ก็หันกลับมาอีกครั้งย้ำบอกว่าเป็นคำพูดที่คมนะครับเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของชุมชนของเราได้มีโอกาสไปมันก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งคุยกันมาเมื่อคืนนี้นะครับก่อนที่จะมาบันทึกก็คือพูดถึงเรื่องของแพะนะครับลิตเติ้ลฟาร์มบ้านลิตเติ้ลฟาร์มเดินลิตเติ้ลฟาร์มเป็นแพะที่ประคบประหงมมาแล้วมันเติบโตเร็วมากแล้วมันกลายเป็นแพะที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงเฉพาะปารัสแล้วตอนนี้มันเป็นแพะที่ถูกเลี้ยงในภาพในส่วนตัวผมนะเป็นแพะที่ถูกเลี้ยงในโลกของโซเชียลด้วยทุกคนมีส่วนรู้เห็นกับแพะฟาร์มนี้ด้วยทุกคนเห็นไอดินรู้จักรู้จักตัวละครต่างๆที่เป็นแพะมันเป็นยังไงวิธีคิดของมันนะครับพี่เอ็มเอาวิธีคิดเรื่องของการเลี้ยงแพะและนำเสนอมันมีฮิกมะมันมีวิทยาปัญญาอะไรที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้บ้างครับคือนอกจากที่สิ่งที่เราคิดว่าทุกการงานที่เราทำเนี่ยที่มันจะให้ยั่งยืนก็ต่อเมื่อเราจะใช้มันด้วยวิถีครับถ้าเกิดเราจะทำด้วยเราไม่รักแพะถ้าเกิดเราจะรักไม่รักแพะเราก็ไม่เข้าใจซึ่งนั้นนบีนี่เราจะทำแล้วก็มีความสุขไหมก่อนที่จะเลี้ยงแพะผมเริ่มปลูกผักทำปลูกผักออแกนิกแต่รู้สึกทุกวันที่ผมทำอย่างเงี้ยผมทำมากมายสุดท้ายมันไม่ได้ตอบโจทย์รู้สึกว่ากลับกลายเป็นภาระรู้สึกว่าไอ้ปลูกผักทั้งหมดเนี่ยผักเอาไปไหนไปขายคนก็ไม่ได้ต้องการมากไปให้ก็ยังเหลืออยู่ แล้วผมไม่อยากจะขายผักด้วยที่ผมปลูกด้วยจะขายเท่าไหร่ล่ะแล้วมันจะคุ้มไหมผมว่าทำไมมันรู้สึกว่าเป็นภาระของชีวิตครับทำไมเราไม่ทำอะไรสิ่งตัวเองถนัดผมเป็นคนรักสัตว์แต่เด็กก่อนหน้าที่จะเลี้ยงแพะผมเลี้ยงแมงเขาผมเริ่มเลี้ยงแมงเขากับลูกเริ่มเลี้ยงปลากัดกับลูกเริ่มอนุรักษ์พันธุ์ปลากัดบ้านไอ้นี่ก็เป็นภาระหมดเลยต้องมานั่งให้อาหารต้องแล้วสุดท้ายมันตอบโจทย์อะไรเราได้อะไรนอกจากความเมตตาที่เราให้กับสัตว์ตัวเล็กๆวันหนึ่งมีโอกาสได้สัมผัสกับแพะแล้วได้เห็นภาพว่าสมัยท่านนบีทุกๆนบีได้เลี้ยงแพะอย่างที่นบีมูฮัมมัดบอกว่าพระองค์ไม่ทรงนบีท่านไหนเว้นแต่เป็นผู้ที่เลี้ยงแพะผมรู้สึกว่าผมไม่ทำเป็นกระแสอีกแล้วเพราะว่าอันนี้มันคือวิถีชีวิตของผมจนตายผมจะเล่นอะไรก็ตายจนตายเหมือนกับวิถีที่ผมกำลังจะเลี้ยงแพะหรือว่ายิงธนูผมไม่ได้ยิงธนูเหมือนเป็นแค่กระแสละฉะนั้นผมจะยิงธนูเพื่อให้ปลูกฝังความเข้าใจในเรื่องของวิถีการได้มาของบรรพชนที่ต่อสู้กันมาจนได้เป็นสัจธรรมมาทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะวิถีของธนูครับอันนี้ก็นำเสนอแล้วก็แพะนี่ก็เริ่มกลับมาสนใจเนื้อแพะพื้นเมือง
แต่มือเมืองก็เป็นแพะที่ตอนนี้กำลังจะสูญพันธุ์ไม่มีใครสนใจเลยเพราะว่าทางปศุสัตว์ภาครัฐเนี่ยพยายามส่งเสริมแพะสายพันธุ์นะฮะว่าอัตราการให้เนื้อเยอะมากมายเลยแต่เราลืมไปว่ามันไม่ตอบโจทย์กับวิถีท้องถิ่นแล้วก็ภูมิท่านทานของแพะแล้วก็ไหนจะมาด้วยวัตถุที่ต้องตามมาด้วยอาหารเสริมแคลเซียมยาวิตามินมากมายเลยที่มันไม่ตอบโจทย์กับวิถีของแพะเลยและอีกอย่างนึงตลาดของแพะของบ้านเราไม่ใช่ตลาดแพะกินเนื้อกินแต่ว่าเป็นตลาดงานบุญตลาดแบ่งปันตลาดซุนนะตลาดศาสนาที่เราต้องพยายามปลูกฝังแพะ1ตัวถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์ลูกผสมนะฮะแพะ1ตัวมีน้ำหนักประมาณ 30-40 โลผัดฟันชาวบ้านเขามีศักยภาพในการซื้อไหมไม่มีแต่แพะถ้าเกิดแพะพื้นเมืองเนี่ยตัวมันเล็กๆ15กิโล20กิโลมีศักยภาพในการซื้อแล้วมันก็สามารถฟื้นฟูให้คนทุกชนชั้นสามารถซื้อแพะสามารถแบ่งปันแพะกันได้อันนี้ผมว่าเป็นวิธีที่เราต้องเริ่มรีบจะอนุรักษ์เพราะมันกำลังจะหมดไปเพราะว่าแพะเนี่ยเราเลี้ยงเราเชื่อดสายพันธุ์ปกติสายพันธุ์ดั้งเดิมนี่กำลังหายไปถ้าเกิดเราไม่เริ่มอนุรักษ์เนี่ยก็ไม่ได้และไอ้สุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเกิดเราเข้าใจรากเหง้าเราอนุรักษ์รากเหง้าเราก็ต้องมีองค์ความรู้จะพัฒนาต่อสายพันธุ์ใหม่ผมก็อยากจะสร้างสายพันธุ์แพะพื้นเมืองใหม่ให้เป็นสีของประจำของฟาร์มของเราเดนนิสลิตเติ้ลฟาร์มเนี่ยเป็นสีเฉพาะของชุมชนปารัตสร้างเป็นสีนวลปารัตสีหมอกปารัตสีเทาปารัตสีปลอดขาวปลอดปารัตสร้างสีมาปั๊บเกิดความภาคภูมิใจสร้างเป็นทดลองสีจนสีมันนิ่งในสายพันธุ์ของแพะแล้วก็ให้จดลิขสิทธิ์ให้เป็นว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์ของกำปงปารัตของความภาคภูมิใจกับชุมชนไม่ใช่เบญจเมธาใช่ไม่ใช่เบญจเมธาเป็นมรดกให้กับชุมชนทั้งหมดเลยได้เห็นว่าความภาคภูมิใจต่อไปอีก300 400ปีข้างหน้าเรายังคงมีแพะพื้นเมืองเพราะอะไรความภาคภูมิใจที่เกิดมาทั้งทีได้ทิ้งประโยชน์อะไรบ้างผมว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่เราได้ทิ้งไว้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่เกิดมาทั้งทีได้ทิ้งอะไรในชุมชนตัวเองบ้างหรือเปล่านี่น่าจะเป็นเมสเซจสำคัญที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้แล้วก็เรื่องของแพะนะฮะแล้วก็วันนี้มันก็เลยคิดว่าวิธีของแพะวิธีของสิ่งที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีที่ต้องตอบโจทย์รักเง่าตัวเองแล้วก็ชุมชนตัวเองได้อะไรมากที่สุดครับเอาละครับพี่น้องครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่นั่งคุยกันมาตรงนี้ครับพี่น้องน่าจะเห็นวิธีคิดนะครับวิธีการมุมมองกระบวนการความคิดที่ถ่ายทอดออกมาสุดท้ายปลายทางของมันเลยนะครับมันไปตอบโจทย์วิถีของชุมชนนะครับของจิตวิญญาณนะครับของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากมายความภาคภูมิใจขึ้นและที่สำคัญผมเชื่อว่าปลายทางของความรู้สึกทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนอกจากชุมชนแล้วนั้นเป็นความพึงพอใจของผู้เป็นเจ้าเรากลับไปหาผู้เป็นเจ้าด้วยกับความภูมิใจว่าบ่าวคนนี้เนี่ยได้ทำหน้าที่ได้พยายามทำหน้าที่สารทุกๆอย่างที่พระองค์ทรงให้มาเนี่ยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอบคุณบนหน้าแผ่นดินของพระองค์ใช่ขอบคุณมาเอ็มมากนะครับขอบคุณดาวนะครับแล้วก็ที่มาให้เกียรติการพูดคุยนี้ครับแล้วก็เชิญแล้วครับในตอนต่อไปครับจะมีใครคนไหนความน่าสนใจชีวิตของใครนะครับหนังสือเล่มไหนจะถูกเปิดอ่านใหม่นะครับจากชีวิตของแต่ละคนนั้นติดตามกันได้ในอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรื่องราวอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราจะต้องกล่าวทุกๆครั้งตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ล่ำลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงนี้ครับสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลละห์เราคืออัลฮัมดุลิลละห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลละห์เราคืออัลฮัมดุลิลละห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมAlhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.